สำหรับใครนะคะที่กำลังตัดสินใจซื้อ MacBook แต่กังวลว่ากลัวจะใช้ไม่เป็นหรือว่าใครซื้อมาแล้วยังใช้ไม่ค่อยคล่องวันนี้เรามาทำมือใหม่หัดใช้ MacBook กันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Pin Amateur นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราติดทุกคนไว้นานแบบนานมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเราเคยใช้ Windows มาก่อนแล้วถ้าเกิดจะย้ายมาใช้เป็น MacBook เครื่องแรกเนี่ยมันจะใช้ยากไหมหรือว่าถ้าเกิดใครเพิ่งซื้อ MacBook มาใหม่ๆเลยแล้วยังใช้ไม่คล่องนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็เทคนิคที่ทำให้ใช้ MacBook คล่องขึ้นค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะต้องขอเล่าให้ฟังก่อนว่านัทเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT นะคะทุกคนนั่นก็เป็นแบบ user ตัวน้อยคนหนึ่งนะคะที่ใช้ MacBook มาก็รู้สึกว่าชอบในการทำงานนะคะเราก็เลยเอาเรื่องราวมาเล่าต่อเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนั่นเองเนาะนั้นเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยใช้ Windows มาก่อนแล้วก็ได้มาเปลี่ยนใช้ MacBook ตอนช่วงที่ทำช่องใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็เลยใช้ MacBook ได้มาประมาณ4ปีแล้วทำให้เราอ่ะเข้าใจมากๆว่าทุกคนน่ะกังวลเพราะว่าตอนที่เราซื้อเครื่องแรกอ่ะเราก็กังวลว่าแบบมันจะใช้ยากมั้ยจะทำนู่นทำนี่เป็นหรือเปล่าจะลงโปรแกรมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือตัดสินใจซื้อไปเพื่อที่จะเอามาตัดคลิปในช่องแล้วปรากฏว่า MacBook เนี่ยนัดชอบมากนะคะแล้วก็เล่นไม่ยากอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเรามาดูเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับมือใหม่แล้วก็สิ่งที่ต้องรู้กันค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนนึกไว้เลยว่าเขาใช้ง่ายเหมือน iPhone iPadอย่างแรกเลยถ้าเกิดทุกคนเปิดเข้าไปในเครื่องของเรานะคะข้างล่างเขาก็จะมีตัวด็อกบาร์เห็นไหมว่าด็อกบาร์นี้ก็คือจะคล้ายๆกับใน iPhone iPad เลยแล้วก็ข้างบนนะคะมันก็จะมีแถบเครื่องมือเยอะแหละแต่ว่าที่ใช้บ่อยๆก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะมีพวกแผง Wi-Fi Bluetooth AirDrop ต่างๆที่เราคุ้นตากันอยู่เนาะแล้วก็การเพิ่มแสงหน้าจอเพิ่มเสียงเพลงลดเสียงเพลงโฟกัสอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะก็มีความคล้ายกันอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มไปทำงานหรือว่าใช้งานบน MacBook เนี่ยนัดแนะนำนะคะให้ทุกคนไปเรียนรู้วิธีการใช้แท็กแพดหรือว่าเมาส์ของเราก่อนนั่นเองใน System Preference ค่ะเขาจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็นไอคอนรูป Apple นะคะถ้าเกิดทุกคนกดเข้าไปก็จะเจอคำว่า System Preference นั่นเองซึ่งเขาจะมีความคล้ายกับแอป Setting ที่อยู่ใน iPhone หรือว่า iPad ของเรานะคะเขาก็จะมีไว้สำหรับการ Setting อะไรต่างๆเนี่ยแหละมันก็จะมีแบบ General Desktop Setting ต่างๆอย่างเช่นเปลี่ยนภาพหน้าจอเปลี่ยนสีตัวแท็บอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถคัสตอมไมซ์เองได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งที่จะใช้บ่อยๆในช่วงแรกๆแล้วก็อยากให้เรียนรู้ก่อนเลยก็คือตัวแท็กแพดตรงนี้นั่นเองค่ะถ้าเกิดทุกคนกดเข้าไปนะคะเขาก็จะมีแบบ3ช่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดทุกคนลองกดที่ช่องไหนนะคะมันจะเป็นการพรีวิวก็คือเหมือนกับเป็นการสอนให้เราใช้อะค่ะว่าถ้าเกิดเราจะซูมเข้าซูมออกเนี่ยต้องทำยังไงถ้าเกิดอยากจะคลิกขวาเนี่ยต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำเลยว่าถ้าเกิดได้เครื่องมาใหม่ๆนะคะให้มาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเลยก็คืออาจจะเปิด Safari ข้างๆสักเว็บนึงแล้วก็ลองกดตามเขาดูนะคะว่าวิธีการที่จะทำแบบเนี้ยเราต้องใช้นิ้วยังไงซูมเข้าซูมออกยังไงอย่างเช่นนี้เนี่ยลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงช้าๆใช่ไหมคะก็รอให้เขาทำเสร็จก่อนแล้วเราก็ลองมาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามนะคะทุกคนเนี่ยตอนที่นัดได้เครื่องมาใหม่ๆก็มาลองทำตามเขานะคะอย่างเช่นวิธีการซูมใช้2นิ้วซูมเข้าไปดูให้จบก่อนแล้วเราก็มาซูมตามบ้างนะคะซึ่งพอเราค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ละช่องที่เขาสอนเราใน MacBook ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราอ่ะสามารถใช้งานเบื้องต้นได้มีความง่ายมือแล้วก็คล่องมือมากขึ้นนะคะอย่างตอนแรกที่นัดเปิดมายังไม่เจอหน้านี้เนี่ยก็แอบแบบหวั่นใจนิดนึงว่าเอ้ยทำไมรู้สึกว่า MacBook มันใช้ยากจังมันแบบมันดูเลื่อนหรือมันดูคลิกอะไรแปลกๆไม่ชินมือนะคะแต่ว่าพอได้มาเรียนรู้หน้านี้แล้วเนี่ยถือว่าสบายแล้วก็คล่องขึ้นเยอะเลยค่ะแท็กแพดเนี่ยก็คือจะเป็นแผ่นที่เปรียบเสมือนเป็นเมาส์ของเรานะคะแล้วเราก็จะสามารถใช้งานทุกสิ่งทุกอย่างผ่านแท็กแพดได้อย่างสะดวกสบายตอนแรกอะนะเคยถามเพื่อนที่ใช้ Mac ว่าอุ๊ยทำไมพก Mac เครื่องเดียวไม่จำเป็นต้องพกเมาส์หรอเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องจ้าใช้แค่แท็กแพดอย่างเดียวเลยตอนนั้นอะพอเปิดเครื่องมาใหม่ๆใช่มั้ยสิ่งแรกที่อยากทำคืออยากเปลี่ยนพื้นหลังจ้ะแต่ว่าเปลี่ยนไม่เป็นแบบหาไม่เจอว่าคลิกขวาอยู่ตรงไหนอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนเปิดเครื่องมาปุ๊บตรงแท็กแพดก็เลยอยากเป็นสิ่งที่ให้ไปเรียนรู้ก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนจาก Windows มาใช้ Mac หรือว่าใช้ Mac ครั้งแรกนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะทุกคนแค่มันไม่ชินมือเราเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เวลาเขานิดนึงในการที่เราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาซูมเข้าซูมออกอะไรต่างๆนะคะที่ทุกคนเห็นเพื่อนๆหรือว่าใครที่ใช้ MacBook แล้วแบบมือเขาแบบปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดเราก็สามารถทำได้นะคะจากที่เราบอกทุกคนตอนแรกนะคะว่าเขาใช้งานเหมือน iPhone iPad เพราะว่าเราสามารถดาวน์โหลดแอปง่ายๆจากใน App Store มาใช้ได้ด้วย
ถ้าทุกคนหุบนิ้วเข้านะคะก็จะเจอ App Store อยู่ตรงนี้เลยซึ่ง App Store เขาเนี่ยก็คือจะเป็นแหล่งโหลดแอปแอปพลิเคชันต่างๆโปรแกรมต่างๆเหมือนที่เราเคยโหลดใน iPhone iPad เลยค่ะมันก็จะมีแอปให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะอย่างตอนแรกที่นัดเพิ่งใช้ Mac ใหม่ๆก็แบบรู้สึกกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงด้วยเนาะรู้สึกว่าตายแล้วถ้าเกิดจะโหลดแอปหรืออะไรสักอย่างนึงมันต้องยากมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่เลยค่ะมันก็เหมือนแอปปกติทั่วไปที่เราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยอย่างเช่นถ้าเกิดอยากจะโหลด PowerPoint เป็น Word หรือ Excel เนี่ยก็แค่พิมพ์ชื่อลงไปแล้วก็กดดาวน์โหลดจากใน App Store ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหายห่วงเรื่องการดาวน์โหลดอะไรไม่เป็นเพราะว่าก็แค่คลิกดาวน์โหลดง่ายๆแบบนี้ได้เลยหาของง่ายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กังวลว่าจะโหลดแอปไม่เป็นโหลดโปรแกรมไม่ได้อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะแล้วก็ความน่ารักของ MacBook มีอีกอย่างนึงค่ะที่หลายๆคนน่าจะแบบเบาใจขึ้นเยอะเลยก็คือใครที่ซื้อ MacBook ที่ใช้ชิป M1 หรือว่า M1 ขึ้นไปเนี่ยเขาสามารถดาวน์โหลดแอปจาก iPhone iPad มาใช้ได้เพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าเอ้ยถ้าเกิดเราซื้อ MacBook มาใช้ต้องใช้โปรแกรมยากๆต้องเป็นโปรแกรมอลังการของเขาพวก Final Cut Pro Premiere Pro เดี๋ยวนี้ก็ไม่เสมอไปละค่ะเพราะว่าเราสามารถโหลดแอปน่ารักน่ารักแล้วก็ใช้ง่ายจากพวก iPhone iPad มาใช้บนคอมก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการทำงานเบื้องต้นค่ะที่นัทอยากจะมาแชร์กับทุกคนเพราะว่าหลังจากที่นัททำงานมาสักพักหนึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่เลิศแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะอย่างเวลาที่ทุกคนเปิดทำงานนะคะคือถ้าเกิดใครที่ใช้ Mac เนี่ยจะได้เปิดหลายๆหน้าต่างอย่างนี้พร้อมกันแน่นอนเพราะว่าเขาสามารถขยับขยายหน้าต่างขนาดต่างๆให้เป็นในทิศทางที่เราต้องการได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนทำโปรเจกต์อยู่หรือทำการบ้านทำงานหรืออะไรเงี้ยเราสามารถเอาหลายๆแท็บหลายๆวินโดว์นะคะมาเปิดใกล้ๆกันได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นเนาะแล้วก็ตอนแรกอะค่ะนัทเข้าใจเสมอเลยว่าถ้าเกิดสมมุติเราจะเซฟงานอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นนัทอยากจะเซฟงาน PowerPoint ใช่ไหมคะเราจำเป็นที่จะต้องเปิดให้มันเต็มจอก่อนเราถึงจะสามารถกดเซฟกด Export อะไรต่างๆได้แต่ว่ากับ Mac ไม่ใช่แบบนั้นค่ะเราสามารถกดไปที่แท็บได้แท็บหนึ่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็สามารถเซฟและ Export จากที่เป็นแท็บอันเล็กแบบนี้ได้เลยแค่ทุกคนลองสังเกตที่หัวดูว่าตอนเนี้ยเราอยู่กดที่แอปอะไรนะคะเพราะว่าหัวเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขามีเดสก์ท็อปให้เราเลือกหลายอันนะคะเราสามารถสร้างเดสก์ท็อปใหม่ๆได้เรื่อยๆเลยซึ่งนั้นก็ชอบไปสร้างมากแล้วก็จะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ไปเรื่อยๆนะคะที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีงานหรือว่ามีอะไรเยอะๆใช่ไหมคะเราสามารถแบ่งงานแบ่งเรื่องส่วนตัวหรือว่าสิ่งบันเทิงของเราเนี่ยออกเป็นตามหน้าต่างได้อย่างเช่นหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับงานล้วนๆเลยทำพรีเซนต์อยู่หรือว่าอีกหน้านึงนะอาจจะเซตเป็นเกี่ยวกับความบันเทิงหรือว่าเรื่องส่วนตัวมันก็จะทำให้หน้าแต่ละหน้าของเราเนี่ยมีการแยกวินโดว์ที่ชัดเจนนะคะว่าเรากำลังโฟกัสเรื่องอะไรอยู่ซึ่งเราสามารถคัสตอมไมซ์ตัวหน้าต่างตรงนี้ได้แบบตามใจเราเลยเราก็จะแยกออกมาเป็นแบบหน้าส่วนตัวหน้าทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นก็จะทำให้จอของเราเนี่ยมีความสะอาดตานะคะแล้วก็สามารถจัดการงานต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เวลาที่ทุกคนทำงานเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดอยากจะปิดโปรแกรมก็แค่กดคลิกขวาที่แอปนั้นแล้วก็ควิตออกไปได้เลยค่ะเขาก็จะปิดแอปให้เราหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากให้มันลกหูลกตานะคะก็คลิกขวาแล้วก็มา remove from dock ตรงนี้ก็ได้ค่ะเขาก็จะเอาออกไปจาก dock ข้างล่างเราเลยมันก็จะกลายเป็นหน้าจอ clean นะคะซึ่งนั้นก็เอาออกตลอดเลยมันจะได้โล่งๆเนาะแล้วก็ด้วยความที่เขาเหมือน iPhone iPad นะคะถ้าเกิดเราชอบแอปอะไรเนี่ยเราสามารถดึงแอปนั้นลงมาไว้ที่ด็อกบาร์ด้านล่างได้เลยเขาก็จะมาเซฟเก็บไว้ให้ข้างล่างโดยอัตโนมัติเลยค่ะนี่เห็นไหมง่ายมากๆทุกคนจะเห็นว่าเวลาเราเลื่อนไปที่ไอคอนอะไรเขาจะนูนๆแบบนี้ใช่ไหมคะนัดว่าอาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนชอบนะคะก็คือเข้าไปที่ System Preference เลยจะอยู่ตรงด็อกตรงนี้นะคะด็อกเมนูบาร์ทุกคนต้องไปติ๊กตรงนี้ค่ะตัว magnification ด้านบนให้เป็นถูกนะคะแล้วก็ลองไปเลื่อนกดตรงนี้ได้เลยคือมันจะทำให้ขยายป๊อปอัพขึ้นมานิดนึงซึ่งเราจะขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนชอบเลยก็ไปติ๊กถูกแล้วก็เลือกขนาดที่ชอบนะคะเวลาที่เราไม่ได้ทำงานแล้วอยากจะปิดจออะไรต่างๆนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปชัตดาวน์เขานะคะทุกคนแค่ไปกดที่ไอคอน Apple แล้วก็มาที่คำว่า Sleep ได้เลยค่ะก็คือเหมือนให้น้องหลับไปนะคะเราไม่จำเป็นต้องชัตดาวน์คอมของเราเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครจะล็อกสกรีนหน้าจอไว้ก็ได้ก็คือน้องจะพักไว้เป็นหน้าจอแบบนี้นะคะหลังจากที่เราไปทำธุระเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่รหัสทำงานต่อได้เลยนี่ก็เลยเป็นมือใหม่หัดใช้ MacBook ที่มีมาฝากทุกคนกันค่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจการทำงานของ MacBook เบื้องต้นมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาเล่นเขาสักนิดนึงให้มันชินมือเนาะแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะแบบ
พูดปราดนะคะใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วแน่นอนส่วนสารพัดของน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นไอคอนวอลเปเปอร์หรือว่าสกรีนเซเวอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำเป็นคลิปแยกกันดีกว่าแบบเป็นคลิป What's on my MacBook อะไรต่างๆเนาะจะได้ป้ายยาสารพัดของน่ารักกันอย่างเต็มที่นะคะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะไม่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรเบื้องต้นคำถามอะไรตรงไหนสามารถแชร์การแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้ล่างเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ